โยสวัสดีครับผมเมงนะครับในคลิปนี้ผมจะนำเสนอมังงะเล่มเดียวจบของอาจารย์อิโตะเจนจิอย่างเรื่องเซนเซอร์กันนะครับจะมีทั้งหมด7ตอนด้วยกันซึ่งคลิปนี้ก็เป็นตอนที่4นะครับผมตัวผมเนี่ยจะพยายามอัปเดตเรื่อยๆนะครับโดยที่เนื้อหาในตอนที่4นี้จะเป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับตอนที่4แมลงแห่งบิชางะอุระเคียวโกะเธอนั้นได้มองไปที่หน้าผาและค่อยๆทิ้งตัวลงไปยังเบื้องล่างก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาให้เราเห็นครับว่าสิ่งที่เราเห็นก่อนหน้านี้นั้นเป็นเพียงความฝันของวาตารุเท่านั้นซึ่งตัววาตารุเองก็รู้สึกคุ้นกับหน้าผานั้นอย่างมากณที่ไหนสักแห่งหนึ่งตอนนี้เคียวโกะก็ได้กำลังยืนอยู่บนหน้าผาอยู่จริงๆโดยที่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งสังเกตเห็นเธอจึงได้เดินเข้ามาพูดคุยด้วยผู้หญิงคนนั้นกล่าวว่าเธอเห็นเคียวโกะยืนอยู่ตรงนี้มาสักพักหนึ่งแล้วและถ้าหากว่าไม่รังเกียจก็ขอเชิญเคียวโกะไปนั่งพักที่ร้านน้ำชาตรงนั้นก่อนแถมยังจะเลี้ยงกาแฟให้ด้วยซึ่งตัวเคียวโกะเองก็ยินยอมตามไปด้วยแต่โดยดีในระหว่างที่เดินอยู่นั้นหญิงสาวก็ไม่ลืมที่จะเตือนเคียวโกะให้ระวังแมลงประหลาดอะไรบางอย่างหน้าตาคล้ายกับจิ้งหรีดตัวกลมที่พบเจอได้บ่อยในบริเวณนี้เพราะว่าพวกมันนั้นเคลื่อนไหวเร็วมากจึงคงจะเป็นการดีไม่ใช่น้อยที่จะไม่ทำให้พวกมันตกใจตัดภาพมาที่ร้านน้ำชาครับหญิงสาวคนนั้นได้นำกาแฟมาให้กับเคียวโกะพร้อมกับบอกว่าตัวเธอไม่ค่อยสบายใจที่เห็นเคียวโกะยืนอยู่ตรงบริเวณขอบหน้าผานั้นเจ้าของร้านน้ำชาที่นี่เป็นจิตอาสาสมัครที่คอยเดินตรวจตราพื้นที่ส่วนตัวเธอเองนั้นก็คอยเป็นผู้ช่วยของเขาหน้าผาบริเวณนี้นั้นมีชื่อว่าหน้าผาบิชางะอุระซึ่งก็ถูกมองว่าเป็นหน้าผาที่มีคนนิยมมาปลิดชีพตัวเองโดยการกระโดดหน้าผาซึ่งหน้าที่หลักของพวกเธอก็คือการคอยห้ามและให้คำปรึกษากับคนเหล่านั้นนั่นเองซึ่งตัวเธอก็พร้อมรับฟังและให้คำปรึกษากับเคียวโกะอย่างเต็มใจตามด้วยการแนะนำตัวว่าเธอนั้นมีชื่อว่าคูราตะริเอะทางด้านของเคียวโกะเองที่ดูเหม่อลอยก็พูดออกมาว่าจริงๆแล้วตัวเธออาจจะอยากจบชีวิตตัวเองลงก็เป็นได้แต่เอาเข้าจริงๆแล้วตัวเคียวโกะนั้นก็ไม่รู้เลยว่าตัวเธอเองเป็นใครกันแน่เมื่อเห็นเช่นนั้นทางด้านของผู้ดูแลก็ได้เข้ามาถามต่อว่าตัวเคียวโกะนั้นชื่ออะไรแล้วมาจากที่ไหนกันซึ่งทางเคียวโกะเองก็ดูมึนตึบนึกอะไรไม่ออกจึงไม่ได้ตอบอะไรไปและเมื่อเห็นเช่นนั้นลิเอะจึงได้ชวนเคียวโกะให้มานอนพักที่บ้านเธอก่อนคงจะเป็นการดีที่สุดในตอนนี้หน้าบ้านพักของริเอะตัวริเอะก็ได้แนะนำให้เคียวโกะได้คุ้นเคยกับที่พักตามด้วยแนะนำตัวเพิ่มเติมว่าเธอนั้นแท้จริงแล้วเป็นคนโตเกียวมาก่อนแต่ต้องย้ายบ้านมาในที่บ้านนอกแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าจะมาทำงานอาสาสมัครที่บิชางะอุระนั่นเองแต่ก่อนที่พวกเธอนั้นจะเข้าไปพักในห้องเคียวโกะก็สะดุดตากับอะไรบางอย่างเมื่อริเอะหันไปก็ต้องพบกับเจ้าแมลงประหลาดที่เคยเจอก่อนหน้านี้เธอจึงได้อธิบายว่าบางทีก็จะเจอเจ้าพวกนี้อยู่ในบ้านคนด้วยคนแถวนี้เกลียดมันยิ่งกว่าแมลงสาบซะอีกแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมว่าในช่วงปีนี้ถึงได้มีพวกมันโผล่มาเยอะกว่าปกติถึงจะเห็นว่าตัวของมันดูอ้วนกลมแบบนั้นแต่ความจริงคือมันก็วิ่งได้เร็วแบบสุดๆแถมยังกระโดดได้อย่างสูงมากและชอบตรวจใส่เท้าคนอื่นบ่อยๆด้วยเขาว่ากันว่าข้างในตัวกลมๆนั้นจะมีเครื่องหนักอัดแน่นอยู่เต็มไปหมดถ้าเผลอเหยียบเข้าไปแล้วก็จะต้องเละแน่ๆคนแถวนี้เรียกมันว่าแมลงฆ่าตัวตายนั่นก็เพราะว่าพฤติกรรมที่พวกมันชอบกระโดดอยู่ใต้เท้าของคนจนโดนเหยียบตายบ่อยๆนั่นเองจึงได้ถูกเรียกแบบนั้นซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ตลกร้ายไม่ใช่น้อยที่พวกมันนั้นชอบอาศัยอยู่จุดบริเวณเดียวกันที่คนนิยมไปปลิดชีพตัวเองด้วยนั่นสิเมื่อเข้ามาอยู่ในห้องรับแขกตัวริเอะก็ได้เริ่มชวนคุยด้วยการบอกก่อนว่าตัวเธอนั้นไม่ชอบการฆ่าตัวตายเพราะว่าที่เธอต้องมาอยู่ที่บิชางะอุรานี้ก็มีเหตุผลสมัยที่ริเอะอยู่ที่โตเกียวนั้นเธอเคยมีแฟนที่สัญญาว่าจะแต่งงานด้วยกันคราวนั้นเป็นคนที่อ่อนไหวและใจดีมากและเพราะเช่นนั้นตัวริเอะจึงได้มั่นใจว่าตัวเขาจะต้องมีเรื่องทุกข์ใจกับปัญหาความสัมพันธ์กับคนอื่นแน่ๆในคืนวันคริสต์มาสอีฟเมื่อ2ปีก่อนในขณะที่รถไฟกำลังวิ่งเข้าชันชาลาหมายเลข4อยู่ๆแฟนของเธอก็ได้ทิ้งตัวลงไปตัดหน้ารถไฟอย่างกระทันหันต่อหน้าต่อตาเธอจนถูกรถไฟชนอย่างจังภาพเหตุการณ์ที่ริเอะเล่านั้น
ได้ตัดเป็นภาพแฟลชแบ็คเข้ามาในหัวของเคียวโกะริเอะเองเมื่อเล่าอดีตออกมาแล้วตัวเธอก็ร้องไห้พร้อมกับบอกว่าถ้ามีโอกาสเพียงแค่เล็กน้อยก็ตามตัวเธอก็พร้อมที่จะช่วยคนอื่นๆด้วยก่อนที่จะขอโทษเคียวโกะที่นำเรื่องส่วนตัวมาเล่าให้เธอฟังและจึงขอตัวไปเติมน้ำชาเพิ่มก่อนแต่เมื่อเธอเปิดประตูออกไปนั้นก็ต้องพบกับเจ้าแมลงฆ่าตัวตายก่อนที่มันนั้นจะกระโดดเข้าใส่ริเอะอย่างรวดเร็วด้วยความตกใจเธอจึงได้ก้าวถอยหลังและด้วยความเหมาะเจาะครับมันจึงได้วิ่งมาอยู่ใต้เท้าของริเอะอย่างพอดิบพอดีทำให้ตัวริเอะนั้นเผลอเหยียบมันเข้าอย่างจังด้วยความขยักขยั่งริเอะจึงได้ล้มหงายท้องลงไปกับพื้นโดยที่ก็มีซากของเจ้าแมลงตัวนั้นเละอยู่เบื้องหน้าของเธอเผยให้เห็นเครื่องในภายในตัวของมันที่มีลักษณะดูแปลกตาอย่างมากในขณะเดียวกันณตอนนี้ทางด้านของวาตารุก็ได้เดินทางมาถึงที่หน้าผาวิชังะอุระเช่นกันซึ่งมันก็เป็นหน้าผาเดียวกันกับที่ตัวเขาเห็นในฝันแน่นอนก่อนที่เขาจะถูกทักทายโดยผู้ดูแลจิตอาสาที่มาสอบถามเขาด้วยความเป็นห่วงก่อนที่จะชวนเขาไปนั่งพักที่ร้านน้ำชาตามสเต็ปและด้วยเซนอะไรบางอย่างตัววาตารุจึงได้เอ่ยถามตัวผู้ดูแลไปว่าก่อนหน้านี้นั้นได้มีผู้หญิงผมสีทองสวยสง่าผ่านมาแถวนี้บ้างหรือเปล่าซึ่งก็ทำให้ตัวผู้ดูแลตกใจอย่างมากเพราะผู้หญิงคนดังกล่าวเพิ่งจะมาที่ร้านของเขาเมื่อช่วงเช้านี้เองตัวตารุเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจอย่างมากจึงได้รีบถามต่ออย่างรวดเร็วว่าตอนนี้เคียวโกะนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่ไม่ใช่ว่ากระโดดหน้าผาลงไปแล้วใช่หรือไม่ตัวผู้ดูแลจึงบอกเพิ่มเติมว่าตัวเธอนั้นตอนนี้ปลอดภัยดีแต่เหมือนจะมีอาการสูญเสียความทรงจำทางทีมของเขาจึงได้อาสาพาเธอไปพักที่บ้านก่อนชั่วคราวและเมื่อได้ยินเช่นนั้นวาตารุจึงได้ขอรบกวนให้พาตัวเขาไปพบกับเธอแต่ก่อนที่เขานั้นจะได้แนะนำตัวเขาก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างบริเวณเท้าและเมื่อเขายกเท้าขึ้นมาก็ต้องพบว่ามันคือแมลงฆ่าตัวตายที่ตัววาตารุเองนั้นก็พอสังเกตได้ว่าบังเอิญเผลอเหยียบเจ้านี่มาสักพักหนึ่งแล้วพอเหยียบเสร็จตัวมันก็จะส่งเสียงแปลกๆออกมาด้วยทางด้านผู้ดูแลก็ชี้ให้วาตารุเห็นเครื่องในที่หน้าขนลุกของมันอย่างชัดๆว่าถ้าสังเกตดีๆแล้วมันจะดูคล้ายกับหน้าของมนุษย์เราอย่างมากซึ่งเมื่อพอสังเกตดีๆนั้นตัวของคุณผู้ดูแลก็สังเกตได้ว่าเครื่องในของเจ้าแมลงตัวนี้นั้นมีลักษณะคล้ายกับใบหน้าของผู้ชายที่กระโดดหน้าผาที่นี่เมื่อ3เดือนก่อนไม่มีผิดก่อนที่ตัวเขาจะละความสนใจจากเจ้าแมลงนี้และพาตัววาตารุไปพบกับเคียวโกะต่อตัดภาพกลับมาที่บ้านของริเอะครับตอนนี้ทั้งเคียวโกะและริเอะก็ได้กำลังนั่งจ้องมองไปที่เครื่องในของแมลงตัวนั้นอย่างใจจดใจจ่อซึ่งตัวริเอะเองก็จำได้ไม่ผิดแน่ว่าใบหน้าที่เธอเห็นนั้นมันคือใบหน้าของยูโตะแฟนของเธอที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ2ปีก่อนแน่นอนทางด้านของเคียวโกะเองก็รู้สึกได้ถึงพลังงานอันชั่วร้ายบางอย่างซึ่งตัวเธอก็รู้ว่าหากเธอยอมเปิดเซ็นเซอร์แล้วก็จะต้องรู้ถึงตัวตนของพลังงานชั่วร้ายนั้นได้แน่นอนแต่แล้วอยู่ๆเรื่องที่ไม่น่าคาดคิดก็เกิดขึ้นเครื่องในของแมลงหน้าคล้ายคนนั้นก็ได้มีตาโผล่ออกมาพร้อมกับปากขยับและพูดออกมาเป็นประโยคว่าริเอะตัวฉันไม่ยกโทษให้แน่นอนฉันรู้มาตลอดว่าเธอนอกใจฉันเพราะแบบนั้นฉันถึงได้ฆ่าตัวตายเพราะความแค้นที่มีต่อเธอนั่นเองในขณะที่ริเอะหน้าซีดอยู่นั้นภาพก็ตัดกลับมาในอดีตให้เราเห็นว่าแท้จริงแล้วริเอะนั้นนอกใจแฟนของเธอมาตลอดโดยการไปนัดเจอกับชายคนหนึ่งที่โรงแรมแถมยังโอบกอดและจูบกันที่ข้างถนนอีกด้วยแต่ก่อนที่จะพูดอะไรไปมากกว่านี้ริเอะก็ได้กระทืบซ้ำไปที่เครื่องในของแมลงกองนั้นอย่างแรงซ้ำไปซ้ำมาจนเละไม่เหลือซากจนตัวเธอนั้นค่อยๆหมดแรงจนเดินเซลงไปนั่งกับพื้นเคียวโกะเองก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างนั่นก็คือฝูงแมลงฆ่าตัวตายจำนวนมากที่ณตอนนี้พวกมันนั้นได้กรูเข้ามารวมกันในห้องนับไม่ถ้วนเมื่อเห็นเช่นนั้นริเอะเธอจึงได้ออกความเห็นว่าควรออกไปจากห้องนี้ก่อนแต่ไม่ว่าตัวเธอจะก้าวเท้าไปที่มุมไหนก็ตามพวกมันก็จะกรูเข้าไปรวมกันที่ใต้ฝ่าเท้าของเธอหวังว่าจะให้เธอเหยียบทุกครั้งไปซึ่งมันก็ทำให้ตัวริเอะสติแตกอย่างมากจนควบคุมตัวเองไม่อยู่และได้ตัดสินใจกระทืบพวกมันจนเละและเมื่อพวกมันโดนกระทืบนั้นเครื่องในของพวกมันก็เริ่มทะลักออกมา
เผยให้เห็นไปเหมือนกับใบหน้าของผู้คนจำนวนมากที่กำลังร้องโอดครวญถึงความเจ็บปวดพวกเขานั้นไม่ได้อยากฆ่าตัวตายและอยากมีชีวิตอยู่เมื่อไหร่ความทรมานนี้จะหายไปสักทีถ้าตายแล้วจะได้พบกับความสงบได้แล้วก็จะให้ตายกี่รอบก็ยอมและก็จงรับรู้ความเครียดแค้นของพวกเราเอาไว้ซะพวกมันพูดอย่างนั้นก่อนที่จะเริ่มวิ่งไปมาอย่างบ้าคลั่งด้วยความเจ็บปวดตัวริเอเองเมื่อเห็นเช่นนั้นตัวเธอก็ได้สติแตกยิ่งกว่าเดิมและได้ร้องกรีดออกมาเมื่อเห็นท่าว่าไม่ดีนักเคียวโกะจึงได้ตัดสินใจเปิดตาทิพย์ของเธออีกครั้งหนึ่งและได้พูดใส่พวกมันว่าที่ที่พวกมันควรอยู่นั้นไม่ใช่ที่นี่จงกลับไปสู่ที่ที่ควรกลับซะก่อนที่เธอจะวิ่งและบอกให้พวกมันวิ่งตามเธอมาแมลงฆ่าตัวตายนับพันตัวก็ได้วิ่งตามเธอไปด้วยความเร็วสูงผ่านหน้าของวาตารุและผู้ดูแลไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางความมึนงงก่อนที่เคียวโกะจะกระโดดลงไปที่หน้าผาตามด้วยเหล่าแมลงฆ่าตัวตายเหล่านั้นและหายไปในทะเลหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครรู้เลยว่าเปียวคุยะเคียวโกะเป็นตายร้ายดีอย่างไรบ้างแต่ตัวของวาตารุเองก็ยังเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าตัวเธอนั้นยังคงมีชีวิตอยู่โปรดติดตามตอนต่อไป